คำถามคือบทบาทของคุณเทพหลังจากนี้ทางการเมืองแม้ไม่ลงสมัครเป็นนักการเมืองลงเลือกตั้งแต่ว่ายังมีบทบาทสำคัญทางการเมืองจะมีอะไรบ้างอันแรกเลยนับจากนี้จะเป็นหัวขบวนการในการต่อสู้กับอีกขั้วหนึ่งคือขั้วคุณทักษิณเห็นนะจะเป็นแกนหลักจำไว้นะฮะเป็นแกนหลักของกลุ่มอนุรักษ์นิยมอันที่สองก็จะรวมพรรคเล็กไว้ที่พรรครวมไทยสร้างชาติอันนี้เป็นความต้องการตั้งแต่นู่นมาเป็นปีๆแล้วนะแต่ยังไม่สำเร็จสักครั้งหนึ่งเพราะหนึ่งแหละคดีของคุณสุเทพก็มีผลครับเพราะเป็นคีย์แมนสำคัญถ้าคุณสุเทพเกิดติดบวกขึ้นมาเนี่ยลาบคาบหมดเลยและสุดท้ายแน่นอนครับจะเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในการเดินหน้าสู่สนามการเมืองต่อไปมาดูคำตัดสินของศาลฎีกาที่มีคำสั่งยกฟ้องคุณสุเทพเทือกสุบรรณกับพวกซึ่งเป็นตำรวจและเจ้าของบริษัทที่ประมูลโรงพักไปนี่แหละศาลคำสั่งยกฟ้องเหตุการณ์เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในช่วงเช้าและช่วงเที่ยงของวันนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกฟ้องคุณสุเทพกับพวกกรณีร่วมหัวประมูลโครงการสร้างโรงพักทดแทนและโครงการก่อสร้างอาคารที่พักคือแฟลตตำรวจเนี่ยวงเงิน 6,298 ล้านกรณีเนี้ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเสนอให้ครม.เห็นชอบโครงการในการก่อสร้างทั้งหมด396แห่งโดยไม่ได้อนุมัติแนวทางรูปแบบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายได้จากหลักทรัพย์มาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีเข้าข่ายละเว้นการบัตรหน้าที่หรือไม่ต่อมาเขาคำร้องบอกว่าคุณสุเทพเนี่ยดำรงตำแหน่งนายรองนายกรัฐมนตรีมีอำนาจกำกับดูแลตำรวจแห่งชาติโดยไม่ได้เสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีรับทราบในการรวบก้อนเดียวมาประมูลที่เดียวจากเดิมกระจายตามภาคนั้นน่ะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดจ้างโครงการดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่อยู่นี่แหละหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการตำรวจและการจัดจ้างจึงไม่มีความผิดตามคำฟ้องครับจบครับและต้องยอมรับว่าการปลดโซ่พันธนาการว่าด้วยเรื่องคดีโรงพักทำให้คุณสุเทพกลายเป็นจิ๊กซอสำคัญของขั้วอนิรักษ์นิยมทันทีครับตอนนี้ต้องบอกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยกับพรรครวมพลังเนี่ยคุณสุเทพอยู่ตรงกลางนอกจากรวม2พรรคเป็นโซ่ข้อกลางเป็นตัวเชื่อม2พรรคนี้แล้วเนี่ยครับยังเชื่อมกับส่วนนู้นด้วยอันนี้ทำไมหมวกเป็นสีม่วงพี่วิผมว่าสีผิดนะสีหมวกผิดผมว่าน่าจะมวลหมวกแดงครับไม่ใช่หมวกนี้แน่นอนนะหมวกผิดครับคุณสุเทพคือคนที่อยู่ตรงกลางในการร้อยเชื่อมและเพิ่มบริบทของพรรครวมไทยสร้างชาติคำถามคือบทบาทของคุณสุเทพหลังจากนี้ทางการเมืองแม้ไม่ลงสมัครเป็นนักการเมืองลงเลือกตั้งแต่ว่ายังมีบทบาทสำคัญทางการเมืองจะมีอะไรบ้างอันแรกเลยนับจากนี้จะเป็นหัวขบวนการในการต่อสู้กับอีกขั้วหนึ่งคือขั้วคุณทักษิณเห็นนะจะเป็นแกนหลักจำไว้นะฮะเป็นแกนหลักของกลุ่มอนุรักษ์นิยมอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของเพื่อไทยและก้าวไกลอันนี้คุณสุเทพจะอยู่ฝั่งนี้ถูกนักนิยมอันที่จะเป็นหัวขบวนหลักในการต่อสู้เพราะคนที่ต่อกรกับคุณทักษิณสมน้ำสมเนื้อในขณะนี้ไม่มีใครเทียบเท่ากับสุเทพเทือกสุบรรณครับอันที่2ก็จะรวมพรรคเล็กไว้ที่พรรครวมไทยสร้างชาติอันนี้เป็นความต้องการตั้งแต่นู่นมาเป็นปีๆแล้วนะแต่ยังไม่สำเร็จสักครั้งหนึ่งเพราะหนึ่งแหละคดีของคุณสุเทพก็มีผลครับเพราะเป็นคีย์แมนสำคัญถ้าคุณสุเทพเกิดติดบวงขึ้นมาเนี่ยลาบคาบหมดเลยก่อนหน้านี้รวมไทยสร้างชาติแม้ว่าคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคจะเป็นหัวหน้าพรรคแม้ว่าคุณเอกนัทพร้อมพันธ์จะเป็นเลขาธิการพรรคแต่การเดินยักตื้นติดกึกยักลึกติดลมอยู่เพราะพลังประชารัฐก็เตะตัดขาและสุดท้ายแน่นอนครับจะเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในการเดินหน้าสู่สนามการเมืองต่อไปเดิมบริบทพลเอกประยุทธ์พึ่งพาลุงป้อมแน่นอนหลังจากนี้ไป62ลุงพาลุงป้อมหลังจากนี้ต้องพึ่งพาฝั่งนี้แหละครับนี่แหละครับจึงเป็นจุดสำคัญว่าคุณสุเทพรอดแล้วหลังจากนี้นายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเป็นเช่นไรโอ้แน่นอนครับกำนันสุเทพจะเป็นจิ๊กซอสำคัญในกระดานทางด้านการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีต้องรอลุ้น30กันยานี้เสียก่อนนะครับ